สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Free Guys หายไปหลายวัน 2-3 วันได้นะประมาณครับ 2-3 วันไข้แดด ช่วงนี้นะครับผมใครที่เดินทางไปเดินทางมาหรือจำเป็นจะต้องทำงานนอกสถานที่นะฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับก็ระวังด้วยนะครับผมดูแลตัวเองกันดีๆอ่ะวันนี้เป็นฟรีกายต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องฟรีกายเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ตอนที่ผมเห็นตัวอย่างนะผมมีความรู้สึกว่าสนใจอยู่นะมันน่าสนใจอยู่นะครับผมน่าจะเป็นหนังคอมเมดี้ที่น่าจะออกมาเล่าเรื่องในแบบที่ทำให้พวกเราดูเพลินๆว่างๆนะครับผมอย่างใครที่ชอบดูอย่างผมเนี่ยเอะอะก็ชอบหาเฮลเลอร์เทเลอร์ดูหาเฮลเลอร์เทเลอร์ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงอารมณ์บางจังหวะที่เราต้องการจะพักเบรกอยากดูอะไรที่มันเบาๆแบบเบาๆเลยอ่ะฟรีกายอ่ะผมวางโพสิชันไว้แบบนั้นคือต้องการวันเบาๆผมก็เลยตัดสินใจไปดูฟรีกายเป็นเรื่องแรกของสัปดาห์นี้เลยก็ได้บทสรุปนะครับว่าฟรีกายเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยอร่อยเลยครับหวานเปรี้ยวนะครับมีซ่าเล็กน้อยเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงไอ้กายนะครับผมพนักงานธนาคารที่อยู่ดีๆก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ NPC ในเกมเท่านั้นนี่คือเซตอัพที่เราได้รู้ในตัวอย่างนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องฟรีกายเนี่ยเขาแอบซ่อนหนังรอมคอมพูดว่าซ่อนไม่ได้นะครับผมก็คือจริงๆมันก็เห็นชัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวอย่างตอนขายอ่ะเขาจะขายไปเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ซะเยอะใครได้ดูตัวอย่างก็จำได้นะครับผมมันจะถูกขายไปในแบบแอคชั่นคอมเมดี้หนักมากแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้คือโรแมนติกคอมเมดี้นะครับสำหรับผมนะมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่ว่าด้วยเรื่องของนักสร้างเกม2คนนะครับผมที่เคยสร้างเกมไว้ในอดีตเขาอยากจะสร้างเกมที่ตัวละครในเกมมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองคล้ายๆกับสร้างปัญญาประดิษฐ์คล้ายๆกับสร้างตัวละครที่มีปัญญาประดิษฐ์นะครับมีความรู้สึกมีอารมณ์มีความสามารถในการนึกคิดเป็นของตัวเองเขาเลยสร้างเกมที่ชื่อว่า Life Itself ขึ้นมาซึ่งเกม Life Itself นะครับผมก็สร้างโดยคีและมิลลี่ทั้งคู่เป็นเหมือนคู่รักที่ไม่รู้ตัวว่ารักกันประมาณนั้นประมาณนั้นสเต็ปรอมคอมนะครับผมแล้วเขาก็อ่ะสร้างเกมนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้แรงบันดาลใจจากการแอบชอบเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ดีกว่านะครับแอบชอบเพื่อนนะเพื่อนกูรักมึงว่ะนี่แอบชอบเพื่อนนะใส่ไปในตอนเซตอัพตัวละครปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตัวละครที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่หลงเหลือมาจากเกม Life Itself ก็คือตัวละครเรื่องกายนี่แหละไทก้าไวทิติในเรื่องรับบทเป็นอันธรภายในชื่อค่ายที่ชื่อสึนามิมันก็มีความบ้าบออยู่นะแบบว่าไอ้ที่เอามาสร้างโลกของเกมขึ้นมาแล้วตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า NPC แม่งมีจิตสำนึกเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์คุณลองนึกถึงปัญญาประดิษฐ์ในหนังอย่างเรื่องเฮอในหนังอย่างเรื่อง Blade Runner Blade Runner ภาค 2อ่ะใช่เบรเนอร์ภาค2แต่ว่าตัวฟรีกายมันจะไม่เชิงขนาดนั้นมันจะเป็นมุมที่กายเนี่ยครับเขารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นปัญญาประดิษฐ์แต่ความรักที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมิลลี่รักกับกายผมว่าผมบอกแค่นี้ดีกว่าเผื่อคนที่เขายังไม่ได้ดูหนังและเขาชอบดูสปอยก่อนนะครับผมมันจะได้มีอะไรให้คุณเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนี่เข้าใจนะผมเข้าใจนะคนที่ชอบดูสปอยก่อนนะครับมันเป็นรสนิยมแต่ว่าเอาเป็นว่าผมบอกแค่นี้ละกันตัวละครกายถูกสร้างมาในจุดยืนที่ผมมองว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้จบได้แบบพูดได้ว่าเบาสมองมันเป็นลอมคอมที่แบบดูสบายๆชิลๆตรงนี้แหละผมว่าจุดยืนและท่วงท่าลีลาและรสชาติของฟรีกายแบบนี้นะครับมันเลยทำให้เป็นมิตรกับคนดูเยอะแยะมากมายใน IMDB โถมคะแนนให้กันหนักมากนะครับผมได้ไป 7.3 คะแนนนะส่วน Rotten Tomatoes นะครับผมฝั่งนักวิจารณ์นะ 80% ส่วนฝั่งคนดูเนี่ยไปถึง 94% เลยก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้คนหลงรักได้อย่างท่วมท้นจริงๆแต่พอเราพูดถึงเรตการให้คะแนนของ IMDB กับ Rotten Tomatoes แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโอเวอร์เรตไปหน่อยจริงๆตัวภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากกว่าหยิบสิ่งที่มีเอามารีไซเคิลเป็นงานของตัวเอง
นะครับแบบที่ Vinerve เขาได้บอกเอาไว้ว่า Marvel เป็นเพียงแค่หนังที่ก๊อปคนอื่นนะครับบางทีเราก็อยากจะแบบตั้งคำถามเล็กๆนะเออให้คุณ Vinerve ตอบว่า Blade Runner เนี่ยมันไม่มีความเป็นเธอตรงไหนเอาปากกามาวงจริงๆพูดแบบนี้แกที่หมายเอาเป็นว่าไม่มีอะไรนะครับหมั่นไส้เฉยๆหมั่นไส้เฉยๆแอบแบบหมั่นไส้เล็กๆแต่สุดท้ายส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ติดนะครับผมความเหมือนไม่เหมือนความรีไซเคิลไอเดียเนี่ยเราไม่ได้ติดเราดูได้นะครับผมแต่ว่าพอมันเป็นการรีไซเคิลไอเดียหรือว่ามันเป็นเรื่องราวของประกอบอย่างฟรีกายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ดีไปกว่าการเล่าหนังลอมคอมที่หยิบยกสถานการณ์นะครับเอามาประยุกต์นู่นนี่หยิบยกโมเมนต์แบบเรื่องปัญญาประดิษฐ์เข้ามาซึ่งจริงๆหนังที่พูดถึงปัญญาประดิษฐ์ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะมีอีกส่วนผู้กำกับนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้ดูก่อนนะผู้กำกับชื่ออะไรว่าชอนเลวี่เหรออันนี้ผมดูข้อมูลใน IMDb นะครับผมเช็คไปพร้อมๆกับทุกคนเลยก่อนหน้านี้มีที่เคยดูนะก็จะมีอ้าวเรียลสตีลเดทไนท์เดทไนท์เนี่ยตอนที่หนังเข้าอ่ะผมเคยเห็นโปรโมทอยู่แต่ว่าผมไม่ใช่แฟนสตีฟคาร์เรลไงครับผมก็เลยไม่ได้ไปดูเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะยืนยันในระดับนึงนะว่าตัวชอนเลวี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะถนัดเล่าโรแมนติกคอมเมดี้ในแบบที่ดูง่ายสบายๆนะเหมือนตอนริวสติลอ่ะตอนนั้นน่ะผมก็มีความรู้สึกว่าตัวภาพยนตร์น่ะมันเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เต็มไปด้วยการแอคชั่นซีนเซตอัพต่างๆผมว่ามันโอเคนะดูเพลินๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของชอนเลวี่เนี่ยก็เป็นมาตรฐานแบบนี้มาตลอดนะฟรีกายก็เหมือนกันแต่สำหรับผมถ้าเปรียบเทียบอ่ะฟรีกายกับริวสติลเอางี้ละกันหนังที่ติดแอคชั่นหน่อยนะครับผมชอบฟรีกายมากกว่านะผมว่าฟรีกายมันมีเคมีของตัวละครที่มันเข้ากันเยอะกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะใจผมอ่ะคือส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่พูดได้ว่าเป็นแฟน MCU แหละนะครับคือติดตามมาตลอดแล้วในหนังเรื่องนี้ก็มีแรนเรโนนะครับผมแล้วก็มีไทก้าวิธิติจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยในหนังเรื่องนี้จะมีไทก้าวิธิติมาเล่นด้วยนะตอนนั้นครั้งแรกเราก็แบบเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยแล้วไรอันเรโน่ก็อยู่ตรงนั้นไทก้าวิธิติก็อยู่ตรงนั้นนี่คือทำความรู้จักกันไหมเปล่าไปทำความรู้จักกันไม่ในกองไงมีคุยกันบ้างไงพักกองนะเฮ้ยนายมาแบบคาเมโอในตอไหมเอาไหมเอาไหมเผลอๆนี่สนิทกันเนี่ยแน่สนิทกันแล้วเนี่ยสองคนนั่งคุยกันแน่ช่วงพักกองแล้วไม่ได้ถ่ายกันวันสองวันด้วยเฮียถ่ายกันตั้งนานนะครับไทก้าวิธิตินั่งฝั่งหนึ่งไรเลโนนั่งฝั่งหนึ่งแล้วก็หาอะไรมากินกันนะระหว่างคุยแต่ผมว่าไม่พ้นอีกไม่พ้นแดดฮีโร่หมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออร์แกนิกคั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเลอะเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ Dad Hero และ Shopee Dad Hero เผลอซีกันแล้วเนี่ยซีกันเนี่ยซีกันแล้วเนี่ยไม่แน่เขาอาจจะซีก่อนแต่ผมก็ไม่รู้ก็ได้ แต่เอาเป็นว่านะครับพอพูดถึงฟรีกายนะพูดถึงตัวละครหนึ่งตัวดีกว่า Rirel Havali Rirel Havali เนี่ยเคยผ่านตาก็ Get Out ไงตอนนั้นเป็นเพื่อนพระเอกไงที่แบบว่าคุยกับอีเฮียนั่นน่ะอีเจเฮียนั่นน่ะมันรู้เว้ยมันกำลังตอแหลมันตอแหลเนี่ยนี่แหละเรเวลฮาวเวอรี่นะครับนักแสดงคนเดียวกันเขามาประกบคู่กับแรเรโนนะแล้วก็มาเล่นเป็นเพื่อนกันนะครับผมมีซีนซาบซึ้งด้วยพูดแค่นี้แล้วกันนะครับผมสปอยพอประมาณนะครับผมเผื่อแบบมีใครชอบดูสปอยผมก็เพย์เซฟให้ถ้าใครจะถามเรื่องชองเหมือนประมาณว่าทำไมผมถึงให้ฟรีกายเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แทนที่จะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแอคชั่นมันเยอะใช่ไหมเราเห็นแอคชั่นเยอะมากบางอย่างนะครับเห็นเยอะก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่มันเคลือบอยู่ข้างนอกถ้าใครมี M&M ในมือครับลองเอาขึ้นมาถือดูคุณจะรู้ว่าไอ้น้ำตาลที่เคลือบอยู่ข้างนอกอ่ะ
มันเป็นเพียงผิวบางๆที่เคลือบเม็ด M&M มาไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำตาลไหมนะผมเข้าใจว่ามันเป็นน้ำตาลนะครับผมเป็นน้ำตาลเคลือบอยู่ข้างนอกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากินแล้วเราอร่อยแล้วเรากิน M&M ได้แบบบ่อยๆเราชอบมันคือเราชอบช็อกโกแลตที่อยู่ข้างในผมจึงจะให้ความสำคัญในเรื่องการพูดชองที่มันอยู่เนื้อในจริงๆของฟรีกายมากกว่าผมจึงนิยามไงครับว่าฟรีกายมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่โรแมนติกคอมเมดี้ก็ไปไม่สุดอีกนะครับผมเราไปบันเทิงกับแอคชั่นคอมเมดี้ซึ่งถ้าเราไปบันเทิงกับแอคชั่นคอมเมดี้จบก็ยังแผ่วอยู่ดีแล้วเป็นหนังจบแฮปปี้เอนดิ้งที่ดูได้เพลินๆแต่ยังไงซะเนี่ยสำหรับผมนะครับผมก็ขอให้ฟรีกายไว้ที่สนุกอร่อยบันเทิงนะครับผมวันว่างๆใครไม่รู้จะไปดูอะไรเนี่ยก็ฟรีกายจัดไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเรื่องต่อไปของสัปดาห์นี้ผมจะจัดบอนสักหน่อยเจมส์บอน007นี่แล้วก็ไอ้นี่ผมไปดูมาแล้วเมริกแนนนะครับผมเดี๋ยวรีวิวย้อนหลังให้หาช่องว่างให้นะครับผมเรื่องที่ผมดูไปแล้วผมจะถ่ายแน่ๆนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยก็จะมีเมริกแนน World of Men ไม่รู้จะยังหารอบดูได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ดูแต่อยากดูอีกเรื่องนึงที่ผมก็ดูไปแล้วเป็นซีรีส์ใน Netflix ชื่ออะไรวะผมชอบมากแต่ผมชอบลืมชื่อไม่รู้เป็นเหี้ยอะไร Midnight Mass Midnight Mass ผมไปดูมาแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบมากรีวิวแน่นอนแล้วใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมได้ยินผมบอกว่าจะรีวิวแน่นอนและจะไปตามดูนะบอกก่อนว่าหนังเล่าเรื่องค่อนข้างช้านะครับผมหนังให้เวลากับต้องพูดว่าซีรีส์สิใช่ไหมซีรีส์เนี่ยให้เวลากับความสัมพันธ์ตัวละครเขาค่อยๆให้เห็นสับขาหลอกระหว่างทางเบาๆเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่คุณต้องสังเกตในบทสนทนาเขาดีๆนะครับผมมันไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่ามันเป็นการเล่าเรื่องแบบเปรียบเปรยเรื่องศาสนาแต่ว่าจริงๆใครที่ไม่รู้เรื่องศาสนาคริสต์หรือไม่รู้เรื่องบทหรือกฎอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปดูได้ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้เรื่องศาสนาที่เคลือบที่ใช้อยู่ใน Midnight Mass เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ส่งให้หนังไปถึงเป้าหมายแล้วเพอร์เฟคด้วยสำหรับผมชอบเลยชอบเลยสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับผมแดกฮีโร่นี่แดกฮีโร่นะครับผมหมูหลงทานง่ายนะครับผมนี่เป็นกระปุกแพ็กเกจอย่างนี้นะครับผมใครจะไปรู้ว่าหมูหยองแม่งถูกพัฒนาให้มันอยู่ในแพ็กเกจแบบเนี้ยและแม่งทานง่ายนะครับผมตอนเปิดเนี่ยเขามีซีลอย่างเดียวอันนี้ผมเปิดกินมาแล้วนะอร่อยนี่แล้วเขาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยต้องปิดหน้าไว้นี่ดูดิเป็นชิ้นทานง่ายคือพอมันชิ้นทานง่ายคือไม่หกเลอะเทอะตัวเนี้ยลูกค้าบอกว่าเขาใช้น้ำตาลน้อยมากนะครับผมแต่หวานกำลังดีแล้วก็ไม่มีผงชูรสนะครับไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันใครสนใจนะนี่แดดฮีโร่เลยครับเข้าไปที่เพจแดดฮีโร่หรือช้อปปี้แดดฮีโร่ได้เลยครับเซิร์ชแดดฮีโร่ติดกันเลยนะ DADHERO แดดฮีโร่แล้วก็ถ้าใครชอบนะครับคอนเทนต์ของหนอนหนังแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกหลังดูนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยช่วงที่หายไปก็คือ3-4 วันก็ป่วยไอ้เหี้ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกใครอยากสนับสนุนนอนหนังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็สามารถกดที่ปุ่มจอยนะแล้วก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ